สวัสดีครับผมอุนจิแมนนะครับกลับมาอีกครั้งกับริปโป้นะครับลูบูนะครับซาบูติงไม่ใช่ละอันนี้ก็ผมไม่ได้มาเล่นให้ดูนะครับผมจะมาสอนเทคนิคนะครับการใช้ Direct Putting นะครับว่ามีเทคนิคการใช้อย่างไรบ้างนะครับไปดูกันเลยครับก่อนอื่นเลยนะครับผมก็จะมาสอนวิธีการเซต Direct Putting นะครับเข้ามาที่ Option ครับหรือปรับแต่งนั่นเองแล้วก็มาที่ควบคุมครับเลื่อนลงมาครับเลื่อนลงมานี่ครับ Direct Cutting นะครับผมเซตไว้ให้เป็นตัว F นะครับเพราะเนื่องจากใกล้มือดีนะครับไม่มีอะไรมากก็เซตไว้เลยครับแล้วแต่ตามถนัดเลยครับแล้วก็เข้ามาในเกมนะครับ Direct Cutting ก็จะมีนั้นนี้ผมเซตคลิปไว้สมมุติว่าอยู่ตรงนี้นะครับอยู่บนเนินหรือว่าอะไรเงี้ยติดทำให้เราสามารถเข้าไปตีไม่ได้นะครับเดี๋ยวลองดูครับว่าสามารถใช้อะไรได้บ้างสั่งคลิปตีกันก่อนครับสังเกตคลิปตัวนี้นะครับเขาโดนลุม2นะครับสมมุติเราจะสั่งตีคลิปตัวเนี้ยถ้าปกติก็สั่งตีไปมันก็จะอ้อมใช่ไหมครับอ้อมไกลเลยทำให้เราสามารถรัดคลิปได้ยากนะครับแต่ถ้ามี direct cutting เงี้ยถ้าเรามีเราเซตปุ่ม Direct Cutting เอาไว้แล้วใช่ไหมครับทำให้เราสามารถตีได้ง่ายนะครับเดี๋ยวผมจะลองตีคลิปตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมรีเฟซก่อนโอเคสั่งคลิปตีกันใหม่ครับตอนคลิปจะตายเรากดตัว F ค้างไว้นะครับถ้าเราตีอย่างเงี้ยเห็นไหมตัวเราจะอ้อมตัวเราจะอ้อมไม่มีทางเข้าไปตีได้เลยเรากดตัว F ค้างไว้นะครับที่เราเซตเรารัดตึบเราสั่งวิ่งเข้าไปตีได้เลยอะเป็นไงครับถือว่ามีประโยชน์นิดนึงแต่จริงๆมันมีประโยชน์มากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับอันนี้อีกตัวอย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวสมมติเราคลิปตีกันนะครับเราก็ยืนดูเหมือนด็อกเตอร์เป็นศัตรูเรานะครับคู่ปรับเก่าครับเห็นไหมครับคลิปตัวนี้จะตายก่อนใช่ไหมครับเราก็สั่งตีไปอย่างเงี้ยตัวเราจะวิ่งอ้อมนะครับตัวเราจะวิ่งอ้อมไปทำให้ด็อกเตอร์สามารถโจมตีเราได้เนี่ยสมมติตัวนี้จะตายนะครับเราต้องสั่งตีใช่ไหมครับเราก็จะวิ่งอ้อมไปวิ่งอ้อมไปตีอย่างเงี้ยถ้าเราไม่รู้เทคนิค direct cutting นะครับเราก็จะวิ่งอ้อมไปเสร็จปุ๊บด็อกเตอร์ก็สามารถโจมตีเราได้หลายทีมากนะครับเพราะว่าเนื่องจากเราอ้อมไกลครับแล้วก็เขาจะสามารถโจมตีเรามีสกิลใส่เราอย่างเงี้ยเราก็เสียเปรียบทำให้เลือดเราลดเยอะมากนะครับถ้าเราไม่มีเทคนิคนี้แต่ถ้าเรามีเทคนิคนี้ปุ๊บเดี๋ยวลองให้คลิปดีเลือดก่อนนะครับเราพอเรามีเทคนิคนี้โอเคพอเรามีเทคนิคนี้ใช่ไหมครับเราก็ไม่ต้องเข้าไปหาไม่ต้องอ้อมไปข้างหลังคลิปเราก็วิ่งเข้าไปตีเลยครับเนี่ยง่ายๆแต่มีประโยชน์มากเลยนะครับสำหรับผู้เล่นฮีโร่ตีใกล้นะครับอาจจะมีปัญหาตรงจุดนี้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวผมก็เคยเป็นนะครับเพราะว่าเล่นแรกๆนี่ถ้าไม่รู้นี่ก็อ้อมครับอภิชาติอะทุยอ้อมสุนิสาแม่งอ้อมอภิชาติพูดมาได้ไงครับครับไปดูเทคนิคต่อไปกันเลยมาดูเทคนิคกันต่อเลยนะครับก็คือเทคนิคการโจมตีบนเนินนะครับหรือใต้เนินนะครับเราดูจากการระยะด้วยสายตานะครับโซสติลเลอร์น่าจะยิงด็อกเตอร์ถึงนะครับถ้าอยู่บนเนินนะครับด้วยระยะโจมตี500นะครับเราก็น่าจะโจมตีถึงเราก็สั่งโจมตีไปเลยครับสโตรเลอร์กับอ้อมนะครับกับอ้อมไปโจมตีใกล้ๆนะครับไม่ยอมโจมตีบนเนินนะครับอย่างที่เราตั้งใจเอาไว้แต่ถ้าเราแบบเคยเป็นบ่อยอย่างเงี้ยเราจะรู้เราก็จะกดเดินมาใกล้ๆอย่างนี้ก่อนแล้วค่อยสั่งโจมตีนะครับแต่มันก็อ
าจจะเกิดข้อผิดพลาดได้นะครับสมมติเราสั่งใกล้ๆอย่างเงี้ยแล้วเราคลิกเลยไปนิดนึงอ่ะเลยไปนิดนึงปุ๊บฮีโร่เราย้อนกลับทันทีนะครับเห็นไหมครับเราสั่งคลิกมาจะโจมตีเขาอ่ะคลิกไปโดนพื้นอย่างเงี้ยคลิกไปโดนพื้นไม่โดนเขาอย่างเงี้ยฮีโร่เราก็เดินจะอ้อมเสียจังหวะนะครับเราก็สมมติเรามี direct patting อย่างเงี้ยเราก็กด F ค้างไว้เลยครับสั่งโจมตีครับไม่ว่าจะเราจะสั่งเดินไปงี้เราก็มันก็ไม่เสียจังหวะนะครับก็ง่ายกว่าต่อการโจมตีนะครับแล้วเรามาดูอีกเทคนิคนึงนะครับเหมาะกับตัวนี้มากก็คือการใช้สกิลนั่นเองถ้ายิ่งบนเนินนี่ค่อนข้างยากนะครับเมื่อการใช้อยู่หน้าหน้าผาอย่างนี้สมมติศัตรูเดินนะครับเดินตามน้ำมานะครับเราด้วยความเคยชินของแต่ละคนนะครับเหมือนความเคยชินแบบฮีโร่อยู่แบบเดี๋ยวจะลองให้ดูนะครับฮีโร่อยู่ทางปกตินะครับความเคยชินก็จะสั่งตีก่อนนะครับสั่งตีอย่างนี้ปุ๊บเพื่อให้หันหน้าเข้าไปหาเป้าหมายอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้สกิลแต่เมื่อฮีโร่อยู่บนเนินนะครับเราสั่งโจมตีปุ๊บสกิลเหมือนเดิมคนละทิศเลยครับอีกทีนึงเห็นไหมครับสั่งโจมตีปุ๊บไปคนละทิศเลยนะครับแต่ถ้าคนเป็นๆหน่อยอย่างเงี้ยเขาก็จะสั่งมาที่หน้าหน้าผาอย่างเงี้ยครับสั่งก็อาจจะโดนแต่ถ้าสมมติเดินอย่างเงี้ยมันกะยากถ้าเขาเดินอย่างเงี้ยกะยากนิดนึงอาจจะแบบเบี้ยวอย่างเงี้ยอาจจะเบี้ยวโอกาสโดนมันก็น้อยลงนะครับโอกาสเบี้ยวมันก็สูงถ้าเราคลิกไปเลยนิดนึงก็หน้าหันผิดแล้วนะครับศัตรูเดินหนีไม่ทันกินนะครับถ้าเราดูได้พัตติ้งนะครับเราก็สั่ง F ค้างไว้นะครับสั่งโจมตีครับแล้วก็สกิลได้เลยครับสมมติศัตรูเดินหนีนะครับเห็นไหมครับฮีโร่เราก็จะหันหน้าไปหาผู้ต่อสู้ได้ครับสมมติไม่อยู่ระยะโจมตีนะครับ อยู่อีกสมมติไม่อยู่ระยะโจมตีนะครับอย่างนี้นะครับไม่อยู่ระยะโจมตีนะครับไม่อยู่ระยะโจมตีแต่เราก็ยังสามารถใช้สกิลได้อยู่นะครับสมมติเราสั่งตีไม่หลุดระยะโจมตีแต่เราก็สามารถใช้สกิลได้นะครับฮีโร่เราก็จะหันหน้าไปหาคู่ต่อสู้นะครับก็สามารถเอาไปใช้กันได้นะครับเรามาดูฮีโร่ต่อไปกันเลยดีกว่าเราก็มาดูเทคนิคของการเล่นนะครับคราวที่แล้วเราสอนเทคนิคการใช้สกิล2ไปแล้วนะครับเราจะไม่พูดถึงมันนะครับมันก็คือเฟนไฟดีๆนี่เองครับไม่ใช่ทุยเราก็มาจะรู้จักการใช้สกิลตัว E นะครับที่ฮุกไปเพื่อดึงศัตรูเข้ามาหาตัวนะครับก็คล้ายๆกับโซติลเลอร์นะครับการใช้สกิลเราก็ต้องอยู่หน้าผาเนี่ยการใช้ยากหน่อยถ้าสมมติเราคลิกที่พื้นลงไปข้างล่างเงี้ยศัตรูเราจะหันหน้าไปทางขวานะครับทางขวาอะไรล่ะทางที่ใกล้ที่สุดนะครับก็คือไม่ได้หันหน้าไปที่ตรงที่เราคลิกอะครับการฮุกก็เหมือนโซติลเลอร์นะครับเราก็ต้องคลิกที่หน้าผาเล็งดีๆครับแล้วก็ฮุกเข้าไปอย่างแม่นยำแต่โอกาสพลาดก็สูงนะครับถ้าใช้อย่างนี้โอกาสพลาดก็มีนะครับอย่างเงี้ยอาจจะเฉียวหรือว่าอาจจะอะไรก็แล้วแต่ถ้าเรามีระยะคัตติ้งนะครับดูนะครับกด F เลยครับสั่งไปที่ศัตรูครับแล้วก็ดึงครับโอ้โหง่ายมากเรามาดูศัตรูเคลื่อนไหวมั่งครับแล้วก็ F ครับคลิกไปที่ศัตรูครับดึงครับเว้าครับผมพูดทำไมมันต้องเว้าแน่นอนอยู่แล้วครับเพราะศัตรูเคลื่อนที่แต่เราจะมาสอนทำให้ไม่เว้าครับสมมติศัตรูเดินมานะครับเราก็คลิกเล็งไว้ตรงนี้เลยครับแล้วก็ไม่อธิบายเลยเลยมาอะไรแถวนี้เอามาอีกครั้งนะครับสมมติศัตรูเดินมาเราก็กด F ค้างไว้ครับ Direct Patting หนึ่งตำแหน่งไว้ที่เราจะฮุกแล้วก็ E เมื่อศัตรูเดินถึงตำแหน่งที่เราต้องการ
มันก็ฮุกได้อย่างแม่นยำนะครับแต่เราต้องกะรอไว้ก่อนไม่ใช่คลิกที่ตัวศัตรูนะครับอีกครั้งนึงเพื่อความชัวร์ศัตรูเดินมาครับเอฟครั้งปึ๊บ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 แม่นยำ 100% ครับถ้าศัตรูไม่ซิกแซกนะถ้าซิกแซกเราก็ต้องเดาใจศัตรูเองครับว่าเราจะดักดึงตรงไหนแต่เรามีไดเรคพัตติ้งเราสามารถสั่งว่าจะตำแหน่งไหนก็สามารถเลือกได้นะครับก็ประมาณนี้ครับการเล็ดต่อด้วยวิสเลนะครับอาจจะคนอาจจะแบบวิสเลเหมือนเดิมนะครับเรากดสกิลไปมันจะอ้อมนะครับถ้าเรากดตัว F ไปสกิลปุ๊บเขาจะหาเป้าหมายใกล้ๆนะครับง่ายๆเราดูท่าเก็บหยาดนะครับของวิสเลนะครับบางคนบอกว่าอ้าวก็กดลงพื้นก็ได้นี่กดลงพื้นก็ได้อะแต่มันอาจจะไม่ชัวร์นะครับกดลงพื้นศัตรูขยับอยู่อย่างนี้โอกาสโดนนี่ก็น้อยลงไปด้วยครับถ้าเรากดล็อกเป้าหมายอย่างเงี้ยโอกาสโดนมันก็เยอะขึ้นนะครับกดล็อกเป้าหมายแต่อย่างนี้เราจะวิ่งอ้อมนะครับเหมือนเดิมแต่ถ้าเรากดมาอย่างเงี้ยที่แคบๆอย่างเงี้ยเก็บหยาดเราก็ค่อนข้างไกลอยู่เรากด F ปุ๊บแล้วก็สั่งสกิลไปไม่ว่าศัตรูจะเดินหรือจะยังไงก็แล้วแต่มันก็น่าจะโดนนะครับดูดิเนี่ยเห็นป่ะแต่ถ้าเราไม่ได้กดเราเรียกพัตติ้งนะครับเราสั่งเองเนี้ยเราก็ต้องกัดจังหวะถ้าศัตรูแบบเคลื่อนที่ไม่คงที่แบบที่ผมแบบอาจจะยึกย้ายอย่างเงี้ยโอกาสหลบได้มันก็สูงนะครับถ้าเราไม่คิดที่ตัวแต่ถ้าเราคิดที่ตัวอย่างเงี้ยศัตรูยึกยักยังไงเราก็โดนนะครับนะเดี๋ยวผมจะลองยึกยักอีกทีนึงนะครับยึกยักด้วยนะยึกยักครับยึกยักโอ้ไม่ได้ก็นี่ไงครับการใช้สกิลวิสเลเยอร์ค่อนข้างชัวร์เลยนะครับถ้าเรากดไดเรคพัตติ้งอะครับเราก็มารู้จักเบเฮมอธนะครับสวัสดีชื่ออะไรล่ะเราอ่ะทุยไม่ใช่รู้จักอย่างนั้นก็มารู้จักสกิลหนึ่งครับสามารถปิดถนนได้นะครับไม่รู้ว่าเป็นวิทยากรเก่าหรือเปล่าอันนี้ก็ช่วยแถลงไขด้วยนะครับสมมติว่าเขาปิดทางครับเราเป็นด็อกเตอร์นะครับเราก็ควรจะกลับบ้านเรานะครับไม่ควรมาอยู่ตรงนี้เราสั่งคลิกเดินหนีครับอ้าวตัวเราจะอ้อมนะครับตัวจะอ้อมทำให้แบบโดนโจมตีค่อนข้างเยอะเงี้ยสมมติศัตรูลุมมาตีเราเงี้ยเราจะโดนโจมตีค่อนข้างเยอะจะอ้อมไปก็อาจจะมีฮีโร่ฝ่ายตรงข้ามอยู่อย่างนี้อีกอาจจะลงไปกลางน้ำกลางอาจจะมาช่วยมันก็ยากแล้วก็อาจจะรอแบบให้ทางมันเปิดก่อนอ่ะแล้วเราค่อยกลับทางเก่าเงี้ยสมมติเราบีฮีมอสสตันครับปิดทางได้สวยเราก็จะกลับทางเก่าเงี้ยจะเราคิดอย่างเงี้ยโดนอ้อมนะครับเราก็ใช้ไดเรคคัตติ้งนะครับปิดทางปั๊บปึ๊บเราใช้ไดเรคคัตติ้งครับกดเดินไปเลยครับกด F ค้างไว้แล้วก็คลิกรัวๆเลยครับเมื่อทางเปิดเมื่อไหร่ออกตัวเมื่อนั้นแม่ทำให้เราไม่เสียจังหวะนะครับทำให้เรารอดได้อย่างยากดายนะครับยังง่ายดายครับผมก็ประมาณนะครับ Behemoth เรามาดู Empath กันต่อเลยครับเหมือนกันนะครับสำหรับ Empath เขาก็จะมีสกิลที่สามารถปิดทางได้นะครับสกิลกำแพงเนี่ยถ้าแบร์คงถูกอ่ะกำเลยแพงทุยจะมุกไปไหนมุกแบบไม่ฮาด้วยอ่ะแบบเครียดอ่ะอันนี้ก็คล้ายๆกันนะครับเหมือนกันถ้าเราคิดอย่างนี้อ้อมชัวร์แล้วก็คิดเหมือนเดิมเหมือนเบเฮมอสอาจจะโดนเสียดสีนิดนึงจากกำแพงนะครับแต่ก็ไม่เท่าไหร่ครับดาเมจค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวทุยน้อย56เป็นเวลา6วินะครับก็ประมาณนี้ครับเทคนิคการแก้แบบเราก็ขึ้นอยู่กับ
จังหวะนะครับว่าเราจะควรจะรอให้ทางหายไปหรือว่าเราควรจะเดินอ้อมไปทางอื่นก็สามารถปรับไปใช้กันได้นะครับเรามาดูเทคนิคต่อมานะครับก็คือการวอร์ดนะครับการวอร์ดเราก็สามารถใช้ได้นะครับสมมติว่าเราวอร์ดนะครับเห็นไหมครับสังเกตนะครับ M path จะอ้อมนะครับทำให้ฝ่ายตรงข้ามอ่ะโอกาสเห็นเรามาวอร์ดแล้วก็สูงนะครับแล้วเขาจะมาแก้วอร์ดเราได้นะครับแล้วก็กด direct cutting นะครับเราก็จะเดินมาตรงๆเลยนะครับไม่ต้องไปเสียเวลาตรงกลางครับสมมติเราจะวาดเราอยู่เฮลบอลนะครับเราจะมาวาดตรงนี้เราก็สั่งนี้เลยครับสั่งในเลฟคัตติ้งอย่างนี้ถ้าสมมติเราไม่สั่งเราจะเดินอ้อมแบบนี้นะครับทำให้เราเสียจังหวะเราต้องการความไวแล้วก็กดเลยครับเพื่อมาวาดเหมือนกันก็สามารถเราไปใช้กันได้ครับณจุดนี้อันนี้ก็วาดปกติจุดนี้ก็วาดได้นะครับเพราะว่าถ้าเราอย่างนี้เราคลิกอย่างนี้มันจะอ้อมทำให้โอกาสฝ่ายตรงข้ามจะเห็นก็สูงนะครับฉะนั้นการวาดก็ไม่เมตต์มากก็ประมาณนี้ครับสำหรับการใช้งาน Direct Cutting นะครับผมก็ไม่ได้ทดสอบ Hero ให้ได้ทุกตัวนะครับแต่เทคนิคการใช้งานก็คล้ายๆกันนะครับก่อนจะจากก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับถ้าชอบมากๆหรืออยากแนะนำเทคนิคดีๆให้เพื่อนๆพี่ๆลุงๆป้าๆนะนะทุยพอแล้วก็ฝากแชร์ด้วยนะครับก่อนจะจากคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแค่อยากจะบอกว่าขอบคุณครับ